across the multiverse. I've seen thousands of Evelyns. We can access all their memories, their emotions, even their skills. เต็มไปด้วยเรฟเฟอเรนซ์จากหนังเรื่องอื่นๆนะครับอย่างฉากนี้ทั้งสองตัวละครหลุดไปในหนังที่เหมือนกับหนังของวงกาไวสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Major Tour Talk นะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์เหมือนเดิมนะครับรายการที่เราจะหยิบเอาตัวอย่างหนังที่น่าสนใจเอามาถอดรหัสกันดูครับว่าในตัวอย่างนั้นๆมันมีจุดไหนตรงไหนที่น่าสนใจอยากจะรู้ก่อนที่จะไปดูหนังเรื่องนั้นๆนะครับและวันนี้มาพร้อมกับโปรเจกต์ที่ผมรู้สึกว่าโอ้โหไอเดียกระฉูดจริงๆนะครับเรียกว่าก่อนหน้านี้เราดูหนัง Marvel รุ่น Doctor Strange in the Multiverse of Madness แล้วรู้สึกว่า Multiverse ของ Marvel มัน Madness ไม่พอเนี่ยผมว่างานนี้จัดเต็มให้เต็มที่แน่นอนสำหรับเรื่องราวของมัลติเวิร์สครับกับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า Everything Everywhere All at Once นั่นเองครับ Everything Everywhere All at Once เป็นผลงานในการกำกับของผู้กำกับที่ใช้ชื่อสั้นๆว่าแดเนียลครับแต่ความจริงแล้วแดเนียลที่ว่าไม่ได้เป็นคนเดียวนะครับแดเนียลเป็นคู่หูแดเนียล2คนครับหนังเรื่องนี้ใช้ผู้กำกับ2คนนั่นก็คือคุณแดเนียลกวานแล้วก็คุณแดเนียลชเนิร์ดครับทั้งคู่เนี่ยโด่งดังมาจากการเป็นผู้กำกับมิวสิกวิดีโอนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของวิชวลเนี่ยหายห่วงแน่นอนครับผลงานที่ทำให้2แดเนียลประสบความสำเร็จแล้วก็แจ้งเกิดในวงการภาพยนตร์นะครับคือหนังไอเดียกระฉูดที่มีชื่อว่า Switch Army Man นั่นเองนะครับไอเดียเนี่ยสุดๆเลยครับกับเรื่องราวของชายติดเกาะตัวละครที่แสดงโดยพอลดาโนต้องใช้ชีวิตอยู่กับศพของเพื่อนนั่นก็คือตัวละครที่เล่นโดยแดเนียลเรดคลิฟนะครับแล้วก็เอาตัวรอดจากการใช้ชีวิตบนเกาะเนี่ยโดยใช้ศพของเพื่อนนี่แหละครับเป็นอุปกรณ์เขาก็เลยใช้ชื่อหนังว่า Switch Army Man นั่นเองครับ Everything Everywhere All at Once แตกกลายเป็นหนังเซอร์ไพรส์ประจำปีนะครับด้วยความที่ไอเดียมันดีมากๆครับผสมกับความเป็นทั้งหนังตลกแล้วก็มีความไซไฟอยู่ในนั้นครับตัวหนังเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับจักรวาลคู่ขนานซึ่งกลายเป็นของฮิตในโลกภาพยนตร์ยุคปัจจุบันไปแล้วนะครับซึ่งผู้กำกับบอกว่าไอเดียที่เขาได้มาจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับจักรวาลคู่ขนานเนี่ยแกไม่ได้ตามกระแสนะแกคิดเรื่องนี้มานานพอสมควรแล้วครับจนกระทั่งปี2018เนี่ยหนัง Spider-Man Into the Spider-Verse ก็เข้าฉายครับ2แดเนียลให้สัมภาษณ์ว่าเขายอมรับว่าตอนนั้นเซ็งมากครับเพราะว่าไอเดียหลายๆอย่างเนี่ยมันคล้ายกับหนังที่พวกเขากำลังพัฒนาบทกันอยู่ครับแต่ที่เจ็บไปกว่าหนังเรื่อง Spider-Man ก็คือ Rick and Morty ครับเพราะทั้ง2ผู้กำกับยอมรับว่าสิ่งที่พวกเขาคิดเนี่ยโอ้โหมันไปปรากฏอยู่ใน Rick and Morty เต็มไปหมดเลยครับเขาบอกว่าเขาดูไปเจ็บไปดูไปเซ็งไปสุดท้ายก็เลยต้องเลิกดูครับแล้วก็มาตั้งหน้าตั้งตาทำผลงานของตัวเองเป็นหลักเลยดีกว่าครับหนังไอเดียกระฉูดขนาดไหนผมว่าเราดูแค่ตัวอย่างเราก็พอสัมผัสเรื่องนี้ได้แล้วครับดังนั้น Everything Everywhere All at Once ตัวอย่างออกมาเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันครับตัวอย่างเปิดฉากมาด้วยตัวละครของมิเชลโยนะครับเธอรับบทเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าคุณนายหวังหรือว่าเอเวอร์ลินหวังนะครับชาวจีนอพยพรุ่นแรกรุ่นแรกหมายถึงอะไรหมายถึงว่าแกไม่ได้เกิดที่นี่ครับแกเกิดแล้วก็เติบโตในประเทศของตัวเองก่อนจะย้ายมาอยู่ที่อเมริกาเมื่ออายุพอสมควรแล้วดังนั้นไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าเธอมีปัญหาเรื่องการปรับตัวแน่นอนครับแต่ปัญหาใหญ่จริงๆของเจ๊หวังเนี่ยกลับกลายเป็นไม่ใช่เรื่องการปรับตัวครับแต่มาจากป้าคนนี้ครับMrs. Wang, are you with us? Jamie Lee Curtis มารับบทเป็น JIRS หรือว่าเจ้าหน้าที่สัมภาระนะครับพูดง่ายๆก็คือไอ้คนเก็บภาษีนั่นเองครับเรื่องของเรื่องก็คือกิจการร้านซักผ้าของคุณนายหวังกับครอบครัวเนี่ยโดนตรวจสอบภาษีครับไม่ได้เป็นเพราะว่าเธอเอาร้านไปเข้าโครงการคนละครึ่งนะครับแต่คุณนายหวังกรอกเลขเอกสารผิดครับก็เลยกลายเป็นงานช้างเลยครับงานเข้าสังเกตจากเอกสารกองเต็มโต๊ะเลยครับ Mrs. Wang, are you with us? I am paying attentionเป็นทั้งคนอพยพเรื่องภาษาก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไรไม่เข้าใจระบบภาษีไม่เชี่ยวชาญอะไรทั้งสิ้นถือว่างานเข้าสุดๆสำหรับเจ๊หวังคนนี้นะครับก่อนจะไปถึงฉากต่อไปเนี่ยดูดารากันหน่อยครับนักแสดงกันหน่อยเพราะฉากนี้ถึงจะดูธรรมดาธรรมดาตัวละครแต่ละตัวเป็นเหมือนบุคคลธรรมดาทั่วไปที่เราเจอได้ในชีวิตประจำวันฉากหลังก็เป็นออฟฟิศเป็นสำนักงานแต่นักแสดงทั้ง4คนคือปูชนียบุคคลแห่งหนังยุค80ขนาดแท้เลยครับเริ่มต้นจากซือเจ๊มิเชลโย
ครับไม่ต้องพูดถึงมากครับรู้จักกันดีอยู่แล้วคนต่อมาก็คือเจมี่ลีเคอร์ติสนะครับตำนานจากหนังชุดฮาโลวีนนั่นเองครับสำหรับคุณลุงที่เล่นเป็นพ่อของมิเชลโยก็คือเจมส์โฮงครับคนนี้โคตรตำนานเลยครับคือถ้าตัวประกอบของหนังฝรั่งหรือว่าหนังฮอลลีวูดเนี่ยต้องมีอะไรเกี่ยวกับคนเอเชียคนจีนมันจะต้องมีเจมส์โฮงอยู่ในนั้น 100% ครับแต่ทีเด็ดของหนังเรื่องนี้อยู่ตรงที่ไอเฮียเสื้อเขียวคนนี้ครับแกรับบทเป็นผัวของเจ๊หวังครับหรือว่ามิเชลโยนั่นแหละครับเขาคนนี้เป็นดาราฮอลลีวูดเชื้อสายเวียดนามที่มีชื่อว่าคีฮุยควานคีฮุยควานเนี่ยผลงานไม่มากครับแต่ที่มีอยู่ก็คือระดับตำนานทั้ง2เรื่องครับเพราะคีฮุยควานคือไอ้หนูช็อตราวจาก Indiana Jones and the Temple of Doom นั่นเองครับรวมไปถึงหนังเรื่องกูนี่ด้วยครับหลังจากกูนี่จบไปเรียกว่าหลังจากเลิกเป็นเด็กนะฮะเริ่มโตขึ้นคีฮุยควานก็หายหน้าหายตาไปจากวงการแสดงเลยครับเจ้าตัวบอกตรงๆนะครับว่าพอโตขึ้นเนี่ยก็เลยไม่มีใครจ้างครับก็เลยหันไปรับงานเบื้องหลังแทนพูดได้ว่าแกคือไฮไลท์อีกอย่างนึงของหนังเรื่องนี้ครับ Now you may only see a pile of receipts กลับไปที่เนื้อเรื่องนะครับเราจะเห็นได้เลยครับว่าคุณนายหวังต้องเคลียร์เอกสารกองใหญ่ครับเอาเป็นว่าใครต้องเสียภาษีฮะต้องยุ่งกับสรรพากรอยู่เนี่ยดูฉากนี้แล้วจะมีเสียวๆอยู่เหมือนกันนะครับชีวิตดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายแต่จากหนังชีวิตคนธรรมดาธรรมดาจู่ๆก็มีฉากแนวแฟนตาซีปรากฏออกมาครับ Good.เมื่อตัวละครเจ๊หวังเหมือนหลุดเข้าไปในมิติอะไรบางอย่างครับในวินาทีนั้นเองเนี่ยเจ๊หวังเหมือนเห็นภาพตัวเองในอีมิติเป็นตัวเองที่แตกต่างไปจากตัวเองในปัจจุบันโดยสิ้นเชิงครับใช่เลยครับเธอเห็นตัวเองในจักรวาลคู่ขนานนั่นเองครับแล้วคนที่มาอธิบายว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณนายหวังมันคืออะไรเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนครับผัวเธอนั่นแหละครับแต่เป็นผัวเธอจากโลกคู่ขนานเหมือนกันครับเอาจากตรงนี้สั้นๆ สรุปก็คือมีใครบางคนกำลังป่วนมัลติเวิร์สครับแล้วถ้าทำสำเร็จทุกอย่างในจักรวาลจะล่มสลายซึ่งคุณนายหวังในจักรวาลนี้เป็นเพียงคนเดียวครับที่จะหยุดยั้งทุกสิ่งทุกอย่างได้ครับMaybe your only chance. แล้วแม่บ้านธรรมดาธรรมดาเจ้าของร้านรับซักผ้าเนี่ยจะไปทำภารกิจอะไรแบบนั้นได้ยังไงความมันของหนังมันอยู่ตรงนี้ครับเพราะตัวคุณนายหวังมีความสามารถในการรวบรวมข้อมูลจากตัวตนของตัวเองจากจักรวาลอื่นได้ครับคือง่ายๆก็คือเธอสามารถดึงความสามารถของตัวเองในจักรวาลอื่นมาใช้งานได้ครับจากแม่บ้านสุดธรรมดาคุณนายหวังก็เลยกลายเป็นสุดยอดปรมาจารย์กังฟูตรงนี้เลยครับเปิดความเป็นไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับหนังครับหนังเรื่องนี้สามารถพาเราไปทางแอคชั่นแบบหนังเรื่อง The One หนังแอคชั่นไซไฟเกี่ยวกับอดีตของเจ็ตลีนะครับที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมัลติเวิร์สเหมือนกันครับแต่ผู้กำกับทั้ง2คนเลือกจะพาหนังไปให้สุดทางของความเป็นไซไฟสุดทางของความชุลมุนชุลเกความยุ่งเหยิงครับเห็นทรงแบบนี้ผมว่าตัวหนังน่าจะมีอะไรที่ไม่ได้เปิดเผยในตัวอย่างอีกเพียบเลยครับมี reference จากหนังเรื่องอื่นๆอีกมากมายอย่างฉากนี้น่าสนใจดีครับชีวิตอีกจักรวาลหนึ่งของคุณนายหวังเต็มไปด้วยความหรูหราไฮโซอันนี้ไม่ได้มาจากหนังเรื่องไหนครับแต่ว่ากันว่ามาจากชีวิตจริงของซือเจ้มิเชลโยนั่นเองครับเพราะมีฉากนึงนะครับที่แสดงให้เห็นว่าในยูนิเวอร์สนึงคุณนายหวังเธอเป็นดาราชื่อดังด้วยครับฉากแนวจอมยุทธฉากนี้ดูแล้วคิดถึงหนังเรื่องคิลบิลมากๆครับแน่นอนว่าเราได้เห็นชีวิตในจักรวาลอื่นๆของตัวละครคุณนายหวังมากมายว่ากันว่าหนังเรื่องนี้เต็มไปด้วย reference จากหนังเรื่องอื่นๆนะครับอย่างฉากนี้ทั้ง2ตัวละครหลุดไปในหนังที่เหมือนกับหนังของวงกาไวโดยตามข่าวรายงานว่าผู้กำกับเลียนแบบมาทั้งภาพบทพูดการเกรดสีให้เหมือน In the Mood for Love โดยเฉพาะเลยครับ Everything Everywhere All at Once จะเป็นหนังที่ต้องดูอีกหนึ่งเรื่องของปีนี้นะครับคะแนนใน Rotten Tomatoes เนี่ย 97% นะครับสำหรับคอภาพยนตร์ว่ากันว่าหนังเรื่องนี้รวบรวมความเป็น Romance Horror Thriller Sci-Fi Action Drama Coming of Age และอื่นๆอีกมากมายเอาไว้ในหนังเรื่องเดียวครับจนสมกับชื่อหนังที่ว่า Everything Everywhere All at Once อย่างแท้จริงครับAcross the multiverse, I've seen thousands of Evelyns. You can access all their memories, their emotions, even their skills. และนี่คือหนึ่งโปรเจกต์ที่น่าตื่นเต้นมากๆนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนหนังเป็นคนชอบดูหนังแล้วก็ชอบดูอะไรที่มันแปลกๆพิสดารเล่นท่าพิลึกพิลั่นเนี่ย
ผมว่า everything everywhere all at once ให้เราได้แน่นอนครับเห็นตัวอย่างเป็นแบบนี้ของจริงจะหนักกว่านี้กี่เท่าเราไปรอดูในโรงภาพยนตร์ก็แล้วกันนะครับและนี่คือทั้งหมดของ Major Tour Talk กับภาพยนตร์เรื่อง everything everywhere all at once ที่เราหยิบมาถอดรหัสดูกันในรายการ Major Tour Talk ในคลิปนี้นะครับคลิปหน้าจะกลับมาด้วยหนังเรื่องอะไรคุณผู้ชมเลือกได้ครับคอมเมนต์บอกไว้ด้านใต้ได้นะครับเดี๋ยวผมกับทีมงานเข้าไปดูรับรองว่าจัดให้อย่างสาแก่ใจแน่นอนวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิวฟิเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ Don't let anything distract you from it.